ปลาหมอสีคางดำต้องระดมกำลังของทุกฝ่ายที่จะช่วยกันแก้ปัญหานี้ไม่งั้นเกษตรกรต้องเสียหายหนักแน่ๆนะครับหนึ่งในภาคเอกชนที่ประกาศว่าจะร่วมมือกับรัฐบาลทุกวิถีทางก็คือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือว่าทาง CPF คุณประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPFวันนี้ประกาศความร่วมมือเลยครับโดยประกาศว่าบริษัทตระหนักดีขณะนี้การระบาดของปลาหมอสีคางดำเป็นความเดือดร้อนของประชาชนหลายพื้นที่สิ่งสำคัญตอนนี้คือการร่วมมือและสนับสนุนการจัดการปัญหาเพื่อบรรเทาผลกระทบอย่างเร่งด่วนทาง CPF เนี่ยมีแผนปฏิบัติการเชิงรุก5โครงการลองไล่ไปดูนะครับว่าเขาจะทำอะไรบ้างโครงการที่1เขาจะทำงานกับกรมประมงรับซื้อปลาหมอคางดำจากทุกจังหวัดทั่วประเทศที่ระบาด15บาทต่อกิโลกรัมจำนวน2ล้านกิโลกรัมนำมาผลิตเป็นปลาป่นเพื่อจะเร่งกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบให้มากและเร็วที่สุดแต่ช่วงที่ผ่านมาที่จริงบริษัทก็ร่วมมือกับโรงงานปลาป่นสิริแสงอารัมพีที่จังหวัดสมุทรสาครรับซื้อปลาหมอสีคางดำในพื้นที่ไปแล้วถึง 600,000 กิโลกรัมโครงการที่2ครับ CPF จะร่วมสนับสนุนภาครัฐและชุมชนปล่อยปลาผู้ล่าลงสู่แหล่งน้ำจำนวน 200,000 ตัวแล้วที่ผ่านมาได้ส่งมอบปลากระพงขาวจำนวน 45,000 ตัวให้กับประมงจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามและจันทบุรีไปแล้วก็จะสนับสนุนปลาผู้ล่าประเด็นที่3 CPF จะร่วมสนับสนุนภาครัฐชุมชนและภาคประชาชนจัดกิจกรรมจับปลาจะสนับสนุนอุปกรณ์จับปลาและกำลังคนและที่ผ่านมาก็เคยมีกิจกรรมลงแขกลงคลองทีมแม่กลองปราบหมอคางดำจัดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสงครามมาแล้ว4ครั้งก็จะสนับสนุนต่อไปเรื่องอุปกรณ์และกำลังคนในการจับปลาโครงการที่4ครับจะพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาหมอคางดำโดยที่มีสถาบันการศึกษาเข้ามาร่วมมือแสดงความสนใจมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เช่นเอาไปทำปลาร้าทรงเครื่องเอาไปทำผงโรยข้าวญี่ปุ่นเอาไปทำน้ำพริกปลากรอบแบบนี้โครงการที่5จะร่วมทำวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญในการหาแนวทางควบคุมประชากรปลาหมอสีคางดำในระยะยาวคุณประสิทธิ์ก็ประกาศยินดีจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนลองฟังดูครับเราเชื่อมั่นว่าโครงการทั้ง5เรื่องเนี่ยนะครับจะมีส่วนช่วยเร่งกระบวนการในการกำจัดนะครับปลาหมอคางดำออกจากระบบให้ได้เราก็ยังทำงานร่วมกับกรมประมงนะครับในการสนับสนุนการซื้อปลาหมอคางดำเนี่ยนะครับโดยที่จากพื้นที่ในทุกจังหวัดที่มีการระบาดเนี่ยนะครับในราคา15บาทนะครับแล้วก็จะคาดว่าจะต้องมีการซื้อเนี่ยครับประมาณสัก2ล้านกิโลกรัมนะครับเพื่อเร่งในการดึงตัวปลาพวกนี้ออกจากระบบโครงการสนับสนุนนะครับภาครัฐแล้วก็ชุมชนต่างๆนะครับในการที่จะปล่อยปลาผู้ล่าก็คิดว่าเราคงจะพยายามสนับสนุนเนี่ยครับเพิ่มรวมทั้งหมดประมาณสัก 200,000 ตัวนะครับก็ต้องเรียนว่าในช่วงที่ผ่านมาก็เช่นกันนะครับ CPF เองเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราก็มีการสนับสนุนในการทำกิจกรรมนี้ไปแล้วด้วยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ส่งปลากระพงส่งมอบไปแล้วประมาณทั้ง 45,000 ตัวพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับเอาตัวปลาหมอคางดำนะครับมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารนะครับซึ่งแน่นอนครับก็จะมีสถาบันหลายแห่งเข้าร่วมกันนะครับในการทำครั้งนี้นะครับในการร่วมทำวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับในการหาแนวทางในการควบคุมประชากรปลาหมอคางดำในระยะยาวแน่นอนครับอาจจะไม่ได้มีวิธีใดวิธีหนึ่งแต่อาจจะทำไปแล้วมีการพัฒนาวิธีการเพิ่มเติมในอนาคตทางเจ้าของโรงงานปลาป่นสิริแสงอารัมพีที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับก็ที่ผ่านมาบอกประสานกับ CPF ร่วมปฏิบัติการกับกรมประมงรับซื้อปลามาตั้งแต่เดือนเมษายน 600,000 กิโลกรัมแล้วก็ยังเปิดรับซื้อต่อเนื่องก็เชื่อว่าจะช่วยลดปริมาณลงได้แน่นอนครับเขาบอกปลาหมอคางดำเนี่ยถ้าเรากำจัดต่อเนื่องขนาดนี้หายไป 80% ตัวผมเองเนี่ยเป็นโรงงานปลาป่นได้ปรึกษาหารือกับทางบริษัท CPF ว่าไอ้ปลาป่นที่ผมผลิตแล้วฉันช่วยรับไปได้ไหมถ้าบอกมีเท่าไหร่ที่ผลิตมาถ้ารับหมดที่เราจับมาเนี่ยผมเช็คไปแล้วเนี่ยมันเหลือตัวเล็กตัวเล็กเนี่ย1กิโลมี52ตัวใน52ตัวถ้าเราไม่กำจัดเนี่ยมันจะแพร่พันธุ์มหาศาลเนี่ยหลายหลายล้านตัวเนี่ยคือการกำจัดปลาหมอคะส่วนนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ตอบคำถามว่าทำไมไม่ปล่อยกระพงตัวใหญ่เพราะที่เขาปล่อยเนี่ยไซส์มันจะมาสัก 4-5 นิ้วเท่านั้นอาจารย์สิทธิชัย
ฮาตะโชติผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคมของมอเกษตรบอกว่าถ้าปล่อยตัวใหญ่ลงไปมีแนวโน้มเลยชาวบ้านจะจับกระพงตัวใหญ่ไปกินก่อนปลาหมอคางดำแน่นอนนะครับฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าต้องปล่อยไซส์เล็กลงไปกินลูกของปลาหมอคางดำอีกทีนึงส่วนอาจารย์ก็เชื่อว่าชาวประมงคงจะไม่เลี้ยงปลาหมอคางดำมาขายหรอกเพราะต้นทุนในการนำไปเลี้ยงเนี่ยมันไม่คุ้มแล้วรับซื้อ15บาทเท่านั้นเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับลองฟังดูครับส่วนกระบวนการแปรรูปเนี่ยผมมองว่าปลาหมอคางดำเนี่ยมันสามารถพัฒนาเป็นปลาล้าที่ดีแล้วก็ในอีสานนี่คนกินปลาส้มนะครับปลาที่ไปทำปลาส้มและปลาล้ามาจากภาคกลางทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นผมว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะพัฒนาเมนูพวกนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะนั้นต้นทุน30บาทเกษตรกรคงไม่เลี้ยง30บาทแล้วมาขาย15บาทอันนี้ก็ขอยืนยันว่าผมว่าพี่น้องเกษตรกรจริงๆเขาฉลาดนะถ้าแต่เป็นมิติของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดินผู้เลี้ยงปลาที่เป็นอาชีพอยู่แล้วสู่ตลาดในแง่นี้นะครับก็ขออนุญาตยืนยันไว้ครับส่วนข้อเสนอจากนักวิชาการจากคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกท่านนึงบอกลองไปดูการขนส่งเป็นเนื้อปลาแช่แข็งจะได้อำนวยความสะดวกผู้บริโภคปลายทางสะดวกต่อการขนส่งด้วยคือไม่ต้องส่งปลาไปทั้งตัวก็น่าจะช่วยให้คนหันมาบริโภคปลาหมอคางดำแล้วก็ส่งขายได้ด้วยไม่เช่นนั้นเดี๋ยวผลิตมาก็อาจจะไม่มีใครกล้าบริโภคลองฟังข้อเสนอนี้ดูครับซึ่งต่อไปอะค่ะเราก็จะมีการวิจัยและพัฒนาให้สามารถตอบโจทย์ของคนทุกกลุ่มมากขึ้นนะคะอย่างเมนูที่เราเคยทำมาแล้วก็จะมีขนมจีนน้ำยาปลาหมอคางดำอะค่ะซึ่งสามารถใช้ปลาทุกไซส์ทำได้อาจจะมีการวิจัยต่อยอดนะคะว่าถ้ามีคนแปรรูปตัดแต่งพร้อมที่จะส่งต่อไปยังภูมิภาคต่างๆได้สะดวกต่อการแปรรูปมากขึ้นนะคะก็ในส่วนของการแปรรูปก็จะพัฒนาเดินหน้าต่อไปช่วยกันหลายส่วนตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังก็ยืนยันนะครับว่าทางสถาบันก็ยินดีร่วมมือกำหนดแนวทางจัดการและควบคุมการระบาดอย่างยั่งยืนก็ได้เห็นการผนึกกำลังกันระหว่างภาคเอกชนแล้วก็ภาควิชาการที่จะเข้ามาแก้ปัญหานี้